สวัสดีวันจันทร์ครับข้าวแกงเป็นอะไรที่ชอบมากนะฮะวันนี้วันจันทร์มันเงียบอากาศก็ไม่ค่อยจะแบบอะไรสักเท่าไหร่ควรอ่ะเดี๋ยวดูวันนี้เฮียจะอยากไปเมกาพาซ่าชิปเป็งเลยเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่งั้นก็ลื้อของที่ส่งมาก็มีอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเขาว่ากันขออนุญาตทานข้าวครับต้องกินแล้วล่ะมาวิกอะไม่กินอ่ะแล้วหวาอร่อยมั้ยโยกินข้าวอิ่มแล้วนะเอ๊ะเอาสีไทยโทนมาทำไรอ่ะนี่ครับมีของมาส่งแกให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพราะว่าอันนี้นะน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีที่เก็บสีนะครับผมอ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้มันยังไม่ได้ประกอบปะโถนะฮะเฮียก็สั่งมานะฮะก็ มันน่าจะอันนึงประมาณไม่กี่ร้อยบาทจำไม่ได้นะครับผมแต่คือว่ากล่องนึงเนี่ยนี่เป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นี่อ๋อมันเป็นวิธีประกอบนะฮะอ้าวจะทำยังไงล่ะทีนี้ประกอบดิครับผมนะเดี๋ยวขอเวลานั่งประกอบแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเอามาให้ดูว่ามันทำยังไงโถเราก็นึกว่ามันประกอบมาแล้วนะฮะไหนๆก็ไหนๆขอประกอบครับอ๋อมันเป็นอะคริลิกอะคริลิกใสๆนะฮะแต่โอ้โหงานงอกแล้วงานงอกแล้วนะฮะเฮ้ยมันมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะก็300-400 บาทประมาณนั้นนะครับผมเอาขออนุญาตไปประกอบแป๊บนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวเอามาให้โชว์ให้ดูนี่แกะออกมามันก็จะเป็นไฟๆอย่างงี้ทุกคนป่ะเดี๋ยวเฮียประกอบให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮียสั่งมา5ชุดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแอปพลิเคชันที่เฮียสั่งมานะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนี่เขาเขียนว่าชั้นวางขวดสีอะคริลิกซิทาเดลวาเจโลอะไรทามิยาเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับผมนะเขาไม่ได้มาจ่ายอะไรเฮียก็สั่งมาซึ่งเซตนึงเนี่ยมันคือมันจะมีแบบ3แบบนะฮะอันนี้คือเซต450บาทมันจะเป็นอย่างนี้วางสีได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะไอซิทาเดลวาเลโฮไทโทนเนี่ยขวดทามิยาหรืออะไรเงี้ยนะใส่ได้เลยนะชั้นละ10ขวดนะก็เนี่ยเซตนึงเนี่ย450บาทซื้อมาเฮียซื้อมาเป็นแบบนี้มันให้ไอ้นี่มาด้วยนะไอที่วางไออะไรนะผู้กันน่ะนะฮะมาให้อันเนี้ยแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อแบบอย่างนี้ก็ได้ในราคาผมจำไม่ได้นะคุณเข้าไปดูก็แล้วกันนะใน Shopee นะมาพอมันเสร็จปุ๊บมันก็วางได้แบบเนี้ยคุณจะเอากาวหยอดก็ได้แต่คือว่าเขาทำมาแน่นอยู่แล้วถ้าเกิดแบบอยากแบบไม่อยากอะไรมากแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยคุณก็ใส่เข้าไปเนี่ย10 20 30 40 50 60ขวดแล้วคุณจะมียี่ห้ออื่นเอามาตั้งวางไว้บนผนังเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้บอกไว้ก่อนนะเขาไม่ได้มาจ่ายอะไรผมนะครับผมแต่คือว่าเฮ้ยอันเนี้ย ตอนนั้นเนี้ยผมทำเป็นเหมือนกับแบบว่าชั้นที่ไปซื้อตามโลตัสพวกอะไรเงี้ยแต่คือว่าชั้นอย่างเงี้ยมันดูง่ายดีนะเราวางปุ๊บเอ้ยตัวไหนอันไหนยังไงแล้วก็ข้อแถมไปเนี่ยมาแล้วแต่เราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ถอดออกก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ใส่อย่างเงี้ยนะเราจะใส่ให้ดูนี่ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็ไปลองตามกันดูครับ450บาทเซตนี้ก็เนี่ยเฮียซื้อมาเออไม่ใช่ซื้อเหมามาเลยเห็นเขาบอกมีอยู่5ชุดเฮียก็เลยไปเหมาเข้ามาสะใจไปเลยทีเดียวอ้าวไม่มีอะไรมากวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนเย็นเฮียจะทำอะไรให้ดูอีกทีนึงไปแล้วจ้านะไปลองดูกันนะจ๊ะนี่ tomorrow
สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เป็นวันอังคารนะเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะก็ถ่ายตอนกินข้าวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ลืมถ่ายวีล็อกแต่จริงๆเมื่อวานเนี่ยไม่มีอะไรนะก็กลับมาไลฟ์แกะบับบะทอสดูนู่นนี่นั่นวันนี้ดีกว่ากำลังเข้าออฟฟิศนะตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายโมงแล้วปะโทนะฮะมาวิหิวข้าวยังเอาเป็นว่า วันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวรีบลงนะฮะก็คือว่าวันนี้วางคานเลยเดี๋ยวลงตอนเย็นๆก็น่าจะได้กล่องแต่คือกล่องที่มันเป็นกล่องแบบใหญ่ๆอ่ะเอาไว้ใส่กันพานะเฮียสั่งไปคือมันยังมาไม่ครบก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอากันพาใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็เอากลับบ้านนะฮะแต่คือคงไม่ได้แบบมานั่งอะไรมากมายเพราะตัวนี้คือเอาที่อยู่ในรถน่ะแต่คือว่ากล่องมันมาเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็มีตัวที่จะเอาออกมาเพราะว่าเหมือนมี MG RX78 Origin ประกอบเสร็จแล้วแต่ยังรีวิวไม่ได้รีวิวจะเอากลับบ้านซะงั้นน่ะเอางี้ดีกว่าขอเวลาขับรถแล้วเดี๋ยวไปกินคงกินข้าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะกับ Vlog Diary จ้าหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมอ้วนอะอะกินเลยไปโอ้อร่อยจังเลยเว้ยโอ้โหใครกินหมดเลยเนี่ยอิ่มอร่อยไหมอร่อยไหมอ้วนนี่หมาอ้วน A few moments later วันนี้อีกวันหนึ่งวันอังคารนะก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำวีล็อกให้ดูนะก็คือประกอบไปตัวชั้นวางสีไปแล้วแต่นี่ดีกว่าอันนี้มันมาวางไว้สำหรับวันก่อนเนี่ยที่เราพาไปเพทูอนิเมะแต่คือว่ามันเหมือนกับแบบเราไม่ได้มานั่งดูกันอีกทีนึงว่ามันซื้ออะไรไปบ้างนะครับผมนะอ่ะวันนั้นซื้อ HG บาบาทอสนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นบาบาทอสธรรมดานะครับผมไอรอนบัตร1ต่อ144อีกตัวนึงก็จะเป็นบาบาทอสนะเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นซิกฟอร์มนะอีกอันนึงเป็นลูปัสนี่ลูปัสต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันและอีกอันนึงอันนี้เป็นลูปัสเล็กนะลูปัสกับลูปัสเล็กก็คือว่าดีไซน์มันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับเฮียยังไม่ได้มีความรู้มากนะครับผมนะฮะนี่หน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยในซีรีส์ไอรอนบัตนะครับผมใช่ป่าววะ นะฮะแล้วก็เนี่ยให้ดูนะความแตกต่างเนี่ยมาดูใกล้ๆนะฮะนี่อาวุธต่างกันนะมีเล็บกับไม่มีเล็บนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ที่ชุดเกาะแขนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเห็นป่ะมีเล็บอันนี้มีไม้พายฮะอันนี้เป็นอะไรอีกอย่างก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นลูปัสกับลูปัสเล็กนะแล้วก็ฟอร์มซิกนี่มันจะมีไม้กระบองแบบนี้นะฮะแล้วก็บาบาทอสธรรมดาอะไรประมาณนี้นะก็4กล่องที่มันทำออกมาเป็น HG High Gate 1 ต่อ 144เนี่ยมันก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ก็ไปหากันเยี่ยมซื้อมาน่าจะอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทนะ4ตัว300กว่าบาทอะไรตามคลิปเลยนั้นดูก็ไปหากันดูนะเนี่ยก็อ่ะถ้าให้ดูคร่าวๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะถุงนึงมีแบบกล่องนึงมี3ถุงประมาณ6แผ่น7แผ่นเนี้ยใน1แผ่น2 3แผ่นเองเนี่ยอย่างอันนี้มี3ถุงเงี้ย1 2 3 4 5 6 7แผ่น7แผงเองนะสำหรับอันนี้นะครับแต่ความแตกต่างของมันก็จะไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองอะไรเงี้ยถุงนี้กล่องนี้ก็จะมีแค่1 2 3 4 5แผงเองนะฮะก็แล้วแต่คนชอบถ้าเกิดใครชอบก็ไปลองหากันดูนะครับผมกับบาบาทอสนะลูปัสเล็กลูปัสฟอร์มซิกลูปัสธรรมดาอะไรประมาณนี้ก็ไปลองหากันดูนี่นะ
ใครชอบปลาปลาทอดก็ไปลองหัดหากันดูวีล็อกวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่เอามาให้ดูว่า4กล่องเนี้ยมันอะไรยังไงนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูเย็นๆนี้ดีกว่าเฮียน่าจะรีบกลับไปทำคลิปต่อนะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายวันนี้วันอังคารนะจ๊ะไปแล้วจ้าเดี๋ยวดูตอนเย็นไปไปแล้ววันนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะขออนุญาตกลับบ้านก่อนมาอีกไปกลับบ้านพรุ่งนี้เจอกันใหม่วีล็อกนะครับผมไปแล้วจ้า